ความสุขของตั๊กตอนนี้คืออะไรถ้าอาจารย์ถามถึงตอนนี้คือน้องหมาเมื่อก่อนเนี้ยหนูทำแต่งานอาจารย์หนูทำแต่งานจริงๆบางทีหนูก็ไม่มีเวลาให้กับเขาอะไรเงี้ยอย่างมาหนูก็จะหรือไม่ก็อาจจะหนูก็ไปละอะไรเงี้ยทำแบบนี้นี่ฉันไม่ใช่หมาใช่ไหมไม่ใช่นี่หมอนหมอนหมอนอันนี้คือหมอนไม่ได้จับที่อาจารย์อันนี้หมอนอะไรเงี้ยเออหนูก็สมมติว่าเนี่ยหนูก็อยู่แค่นั้นอะแต่อาจารย์จริงๆแล้วว่าเราอะเป็นเจ้านายเขาเป็นเจ้าของเขาหนูมีความรู้สึกว่าทำไมคุณไม่ให้ความสุขจริงแล้วเขาต้องการมากกว่านั้นคือเราก็ต้องแบบว่าเอ้ยบางทีเขาอาจจะต้องการอ้อมกอดหรือว่าเวลาที่มากกว่าเรามากกว่านั้นแต่หนูไม่เลยอาจารย์หนูทำงานอย่างเดียวเลยอะแล้วพอเขาจากไปทีนึงแล้วจนมันเหลือตัวเดียวเนี่ยอาจารย์หนูก็กลัวมันเหงาหนูก็เลยเอาไปนอนด้วยทุกวันนี้หนูตะเพิดผัวไปนอนที่อื่นนะแล้วหนูนอนกับหมาผัวหนูเนี่ยก็ไปนอนที่อื่นมึงไปหาที่เราเองเป็นความคิดที่ดีมากเลยใช่ไหมเธอเป็นศรีภริยาที่ดีมากไล่ผัวไปนอนที่อื่นแล้วก็ตัวเองนอนกับหมาใช่เข้าใจเลยว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไงนั่นคือคำตอบที่ว่าบางทีเงินทองก็ไม่สำคัญเท่ากับเวลาที่เรามีให้มาต้ามาลูกโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือความรักของหนูเลยเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายจ้ะจ้าอายุเยอะยังสิบแล้วสิบแล้วเหรอสิบก็คืออายุไอ้เท่าจ้าเลยมาเขาบอกว่าปีนึงแล้วเจ็ดขวบเนี่ยมันสิบปีน่าเธอถ้ามึงนับกูเนี่ยมึงอย่าไปลูกอย่าไปลูกเขาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาลูกอย่าไปรู้จักไหมแดกได้นะหมาพะโล้น่ะ